สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่สโมสรล้านสร้างกวด16เหรียญคำคว้าขันชนะเลิศเทควันโดสิงขันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวครั้งที่7การแข่งขันเทควันโดทั่วประเทศสิงขันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวครั้งที่7ในวันที่9หาวันที่10กรกฎาคม2022ที่เดินบุย่องดงโดกนครหลวงเวียงจันทน์ดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่ฟุดฟื้นมวลซื่นซึ่งครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วม350กว่าคนจากชาวสโมสรที่มาจากนครหลวงเวียงจันทน์แขวงซึ่งขวงแขวงบ่อแก้วหลวงพ่อบางบริคำไซคำมวลสวรรณเขตและแขวงจำปาสักแข่งขันทั้งประเภทฟ้อนและประเภทต่อสู้รวมทั้งหมด120รายการในหุ่นอายุบ่เกิน8ปี10ปี12ปี15ปี17ปีและหุ่นทั่วไปทั้งนี้การแข่งขันเพื่อสืบต่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาได้มีการเคลื่อนไหวฝึกแอบแข่งขันอย่างต่อเนื่องตามแผนการพัฒนาของสหพันธ์เพื่อยกระดับทักษะความสามารถและสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการต่างๆก่อนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคพื้นและสากลพร้อมกันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมสู่งานมหากรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่11ที่แขวงเสียงขวางผ่านการแข่งขันสโมสรล้านสร้างแซมเก่ายังสืบต่อสร้างผลงานเด่นต่อเนื่องได้มาทั้งหมด16เหรียญคำ3เหรียญเงินและ4เหรียญทองได้อันดับที่1ในตารางเหรียญรางวัลคว้าขันชนะเลิศมาครองเป็นสมัยที่7ติดต่อกันอันดับที่2แขวงหลวงพ่อบางได้มา13เหรียญคำ3เหรียญเงิน8เหรียญทองที่3เป็นของสโมสรตะวันได้9เหรียญคำ9เหรียญเงินและ18เหรียญทองให้เกียรติมอบรางวัลโดยท่านอิมมูฮงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวพร้อมด้วยคณะที่เกี่ยวข้องท่านสามารถติดตามชมข่าวกีฬาผ่านทางคุณภาพแห่งชาติลาวซอง1และซอง3ข่าวภาคเช้า 6:45 น. 7:00 น.ข่าวภาคเที่ยง 12:00 น. 12:30 น.และข่าวภาคค่ำ 19:25 น. 19:35 น.หรือจะรับชมย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง Facebook ข่าวกีฬา Lao National TV หรือจะรับชมทาง YouTube Lao National TV Sport News และได้ที่เว็บไซต์ www.laonationaltvsport.org อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวกีฬาพวกเราเด้อบ๊ายบาย